่ถนนของเทศบาลนะคะก็คือที่ทราบก็คือมันยังเป็นของกรมทางหลวงชนบทเพราะฉะนั้นเส้นนี้เนี่ยทางเทศบาลก็คงจะทำเองไม่ได้ต้องของบประมาณจากกรมทางหลวงชนบทซึ่งต้องผ่านจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะถึงลำดับที่จะเข้ามาทำเนี่ยนานมากแล้วค่ะเส้นนี้เป็น10กว่าปีแล้วนะคะตรงนี้เราประสบปัญหากี่ปีแล้วพี่ที่ประสบปัญหาจริงๆก็เพิ่งปีนี้ค่ะเพราะว่าจากสาเหตุอะไรฮะที่เราเจอเนี่ยจากสาเหตุก็คือว่ามีการถมที่ข้างในนะคะเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยระยะทางก็ไม่ยาวมากไม่เกือบจะสักประมาณกิโลนึงเนี่ยค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่ดินเนี่ยเป็นพื้นที่ทำเลทองเพราะว่ามีหมู่บ้านจัดสรรหลายหมู่บ้านมากนะคะแล้วก็ทำให้ที่ดินตรงนี้ราคาสูงมีการถมที่กันอย่างมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่งประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีพื้นที่แปลงใหญ่นะคะมันก็เลยทำให้นายทุนน่ะนะคะที่เขามาทำที่เนี่ยทำบ้านจัดสรรเนี่ยค่ะเขาเหมาที่เพื่อที่จะถมที่แปลงนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่เข้ามาเป็นผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็เลยถมที่ด้วยความรวดเร็วต้องการให้งานเสร็จเร็วนะคะแล้วก็ใช้วิธีการพ่วงรถ10ล้อแล้วก็เมื่อมีการทำให้ถนนพังชาวบ้านก็ร้องเรียนผู้ว่าสท.หรือว่าสท.ในเขตเขาก็ร้องเรียนไปแล้วแล้วก็กองช่างเขาก็มาดูแล้วแล้วก็เขาก็แจ้งกับชุมชนเนี่ยนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมาซ่อมให้แต่ขอวิ่งให้เสร็จก่อนปรากฏจบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะซ่อมถนนตรงนี้นะครับให้กลับสู่สภาพเดิมนะครับนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะกลับไปดูกฎหมายแล้วก็ปรึกษาปลัดว่าต่อไปตรงนี้เราจะดำเนินการกั้นเหตุการณ์ต่อไปนะครับเพราะว่าจะไม่อยากจะให้พี่น้องนะชาวกองเอเดือดร้อนต่อไปนะครับเราต้องมานะมาว่าระเบียบแล้วก็ทำข้อตกลงกันใหม่ว่าตัวรถจะวิ่งนะครับเราจะต้องมีมาตรการอย่างไรในการที่จะเข้าวิ่งในตามถนนหลักถนนรอยตรงนี้นะครับต้อง